การจะขับเคลื่อนประเทศค่ะหนึ่งในนั้นสําคัญนะคะก็คือเม็ดเงินจากภาครัฐนะคะทีนี้ภาครัฐจะหาเงินจากไหนมาขับเคลื่อนประเทศหนึ่งในนั้นที่คนหลายคนคุยกันก็คือการหาเงินจากหานทองคําหานทองคําคืออะไรสามารถกระตุ้นเศร,รษฐกิจได้ดีแค่ไหนและโอกาสในการหาเงินนะคะในตลาดนี้มีมากน้อยแค่ไหนให้คุณผู้ชายไล่ฟังค่ะสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอเลฟเว่น เฉลยก่อนนะครับที่เรามักจะใช้คำว่าหานทองคําก็คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้คุยเรื่องนี้กันคุณผู้ชมคุณเทวิรัตครับมีข้อมูลจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับที่จะทําให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าคนที่เป็นบริษัทใหญ่ๆ ทำธุรกิจใหญ่โตแล้วไปจดทะเบียนไประดมทุนในตลาดหุ้นซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกสำคัญของตลาดทุนในประเทศไทยเขาเสียภาษีเท่าไหร่และภาษีเหล่านั้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของไรายได้ที่เกิดขึ้นของประเทศวันนี้ทำภาพให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นและต้องยอมรับแหละครับว่าตลาดหุ้นตลาดทุนในประเทศไทยเราถือว่ามีบทบาทที่ค่อนข้างโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งเรื่องของความเชื่อมัน่นทั้งเรื่องของขนาด ทั้งเรื่องของธุรกิจที่ไปจดทะเบียนต่างๆวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับ <c oughs> ต้องให้เครดิตแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับชุดข้อมูลนี้มาจากรายงานที่ชื่อว่าตลาดหุ้นไทยบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยกับการมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษีให้ภาครัฐซึ่งรวบรวมโดยทางทีมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมองแบบนี้ก่อนนะครับตั้งแต่ปี2556ถึง2565 ภาพง่ายๆก็คือเฉลี่ยต่อปีประเทศไทยเราเก็บภาษีได้ขนาดไหนประมาณ2.3ถึง2.4ล้านล้านบาทต่อปีแล้วถ้าดูจากส่วนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญก็คือตัวกราฟแท่งสีฟ้าคุณผู้ชมครับกราฟแท่งสีฟ้ามาจากไหนก็มาจากส่วนที่เป็นกรมสรรพากรนี่แหละนะครับกรมสรรพากรรายได้หลักๆมาจากไหนก็มาจากภาษีรายได้ส่วนบุคคล ภาษีบุคคลที่ผมคุณผู้ชมที่ดูอยู่จะต้องจ่ายโดยคำนวณจากฐานของรายได้นั่นแหละนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือภาษีนิติบุคคลซึ่งภาษีนิติบุคคลนี้ก็จะไปคิดบนกำไรที่เกิดขึ้นมันก็มีสัดส่วนตามแต่ละประเภทของธุรกิจว่ากันไปแต่ทั้งภาพรวมเท่านี้อยากจะให้ดูกันนะครับว่ารายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บของภาษี จากกรมสัมพาร์เยอะมากตามมาด้วยจากกรมสรรพามิรที่เราจะเห็นการจัดเก็บภาษีจากสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็สินค้าบางประเภทนะครับที่เป็นสินค้าพิเศษถัดมาก็จะเป็นหน่วยงานอื่นๆรัฐวิสาหกิจที่ส่งเงินเข้ารายได้ของภาครัฐ หรือว่าส่งภาษีกลับเข้ามานั่นก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเราเจาะกันเรื่องนี้หน่อยครับว่าที่ผ่านมาบริษัทใหญ่ๆในฐานะนิติบุคคลที่ไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นเขาจ่ายภาษีกันเท่าไหร่ดูในกราฟิกถัดไปกันต่อนะครับ เห็นสัดส่วนแล้วว่ารายได้หลักๆมาจากทางกรมสรรพากรทีนี้โครงสร้างรายได้ไปเจาะทางกรมสรรพากรนะครับย้อน10ปีหลังในช่วงที่ผ่านมารายได้มาจากไหนกันบ้างเราก็จะเห็นว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลครับเป็นส่วนใหญ่ถึง33.8%ซึ่งก้อนนี้มันก็จะมีส่วนที่ นิติบุคคลบริษัทห้างร้านต่างๆที่ไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นเขาจ่ายภาษีและตัวเลขล่าสุดจ่ายภาษีไม่น้อยนะครับสำหรับบริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดหุ้นจ่ายภาษีเกือบ4แสนล้านบาทเท่ากับครึ่งหนึ่งของนิติบุคคลทั้งประเทศนั่นก็คือบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเราครับถัดมาก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนผมเหมือนคุณผู้ชมเหมือนทุกคนที่ติดตามรายการอยู่17ภาษีมูลค่าเพิ่มคือตัวใหญ่ที่สุด พเพราะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวข้องกับคนทุกคนครับที่ซื้อสินค้าที่ใช้บริการถูกบวกเพิ่มไป7%และเราก็จะเห็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมในะอดีตหลายคนจาไม่ได้แล้วนะครับว่ามันเคยเป็น10%แล้วพอเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจเราปรับลดลงมาเป็น7%แล้วเรายืนระยะการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ต่อเนื่องและก็จะมีข่าวให้เห็นว่าต่อภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น7% ปีต่อปีปีต่อปีแต่ตอนนี้ถูกกดดันมากขึ้นจากภาวะด้านการคลังเหมือนกันนะครับว่าเราควรจะปรับเพิ่มส่วนนี้ที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นกลับไปเป็น10%เซ์ได้หรือยังเพื่อที่จะนำไรายได้เพิ่มเข้าภาครัฐมากขึ้นนอกจากนี้ก็มีภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมแต่ทั้งก้อนนี้มันจะมีส่วนที่จะต้องถูกหักออกไปนะครับก็คือภาษีที่สรรพารเก็บมาได้บางส่วนตามกฎหมายก็จะต้องหักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์การ ริหารส่วนจังหวัดส่วนที่เป็นเงินคืนของสรรพากรเงินชดเชยต่างๆก็จะมีรายละเอียดของภาษีไปแต่ก้อนนี้ค่อนข้างใหญ่ครับและเป็นรายได้หลักของประเทศดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าไปดูโครงสร้างรายได้ เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับในปี2,556ถึง2,565แล้วเฉลี่ยมาให้ดูเราก็จะเห็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บได้7 0 0 0แสนกว่าล้านบาทนิติบุคคล ,00 แสนกว่าล้านบาทรายได้ที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับเก็บภาษีได้3,2 0 0 0 0กว่าล้านบาทเงินได้จากปิโตรเลียมต่างๆนะครับ73,000ล้านบาทธุรกิจเฉพาะอีก57,000ล้านบาทอากรสแตมหน0 0 0ล้านบาทรวมๆทั้งก้อนนี้ เกือบ2ล้านล้านบาทที่มาจากทางกรมสรรพากรครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้ตัวนี้นี่แหละครับสำคัญที่สุดก็คือณวันนี้เวลาเราพูดถึงตลาดทุนไทยแล้วมองเฉพาะส่วนที่เป็นตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะมี3กระดานแล้วนะครับปัจจุบันนี้กระดานแรกก็คือ z e t i n d e x ที่เราพูดถึงการมีมาหลาย10ปี30ปีโดยประมาณนี้แหละนะครับก็เติบโตขึ้นเป็นอย่างดีแล้วก็ขนาดของตลาดและมูลค่าของธุรกิจต่างๆที่เข้าไประดมทุนก็เติบโตอย่างมีนัยสําคัญเรามีกระดานที่เล็กลงมาก็คือตลาด mai สําหรับธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่พยายามจะให้ธุรกิจ ที่เขาอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากนักมีโอกาสในการเข้าไประดมทุนและตอนนี้ก็มีกระดานหนึ่งก็คือ live exchange platform ที่จะให้บรรดาสตาร์ทอัพและก็บริษัทต่างๆที่มีไอเดียมีวิธีคิดทางธุรกิจที่ดีเข้าสู่การระดมทุนได้ง่ายขึ้นชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับว่าระดมทุน พอระดมได้จากคนอื่นจนมีเงินทุนก็เอาไปขยายกิจการเอาไปจ่ายหนี้แล้วเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆนี่คือส่วนที่เชื่อมโยงชัดเจนเลยนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินเชื่อมโยงไปถึง Real Sector หรือว่าตลาดที่แท้จริงและดูจากส่วนนี้สิครับสำหรับส่วนที่เป็นรายได้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี40ถึงปี65โตขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูไล่จากปี2565หน่วยเป็นพันล้านบาทเท่ากับว่ารายได้ของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์10กว่าล้านล้านบาทเกือบ20ล้านล้านบาทใหญ่กว่าขนาด GDP ของประเทศไทยหรือเทียบเท่าด้วยซ้ำไปนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ <c oughs> ทีนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมองแบบนี้นะครับเขาจ่ายภาษีกันในช่วง10ปีที่ผ่านมา2 0 0แสนกว่าล้านอยู่แล้วแต่อยากให้ดูปี2565้สซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ไปจดทะเบียนในตลาดหุ้น,ค,นคือบริษัทในตลาดหุ้นทั้งหลายนี่แหละนะครับตามกระดานที่ผมพูดไปจากเซทจาก MAI เข้าจ่ายภาษีถึง375,000 0 0ล้านบาทเงิน375,000 0 0ล้านบาทเท่ากับ50%หรือครึ่งหนึ่งของนิติบุคคลก็คือบริษัทอื่นๆที่ไม่ได้เข้ามาระดมทุนทั้งประเทศ ดังนั้นมันก็สมเหตุสมผลแล้วครับสำหรับคนตัวใหญ่มีรายได้เยอะเขาก็จ่ายภาษีไม่น้อยนะครับสำหรับก้อนนี้เกือบ400ล้านบาทครับขอยาไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของการระดมทุนโดยเฉพาะการเปิดขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรกหรือว่า IPO ที่เราพูดถึงกัน เอาละแม้ปี2,566นี้อาจจะไม่ใช่ปีที่สวยสักเท่าไหร่ของ IPO แต่เราจะเห็นตัวเลขสถิติที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าปีที่เข้า IPO ตั้งแต่2,556ถึง2,561เราก็จะเห็นนะครับว่าเฉลี่ย20กว่าบริษัท30บริษัทที่จะประกาศที่จะ IPO ให้คนให้ประชาชนทั่วไปซื้อหากขายหุ้นในกระดานได้ แต่อยากจะให้ดูส่วนที่เป็นตารางขวามือสุดนี้เราจะเห็นว่าย้อนหลัง3ปีหลังจากที่บริษัทเหล่านี้เข้า IPO แล้วภาษีเงินได้ที่เขาจ่ายเขาจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าก่อนจดทะเบียนทาให้เห็นเป็นเท่าตัวนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่2.6เท่าปีที่ดีๆไปถึง3เท่าก็มีเทา่ากว่าก็มีนั่นก็คือ ภาษีก่อนที่จะเข้าตลาดหุ้นกับหลังจากเข้าตลาดหุ้นแล้วคนละเรื่องกันหลังเข้าตลาดหุ้นธุรกิจเขาโตขึ้นนี่ครับเขาจ้างคนเยอะขึ้นนี่ครับเขาก็จ่ายภาษีมากขึ้น2-3ถึงเท่าตัวนั่นก็คือรายได้ที่เข้ากับภาครัฐใช่หรือไม่คําตอบชัดเจนว่ามันใช่นะครับขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นว่านอกจากภาษีจาก นิติบุคคลเงินได้นิติบุคคลโดยตรงที่คำนวณบนกำไรมันจะมีส่วนที่เป็นทางอ้อมอีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอากรต่างๆ20แสนกว่าล้านส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้สินค้าบริการส่วนที่เกิดจากห่วงโซ่อุปทานต่างๆเพราะว่าเวลาที่บริษัทในตลาดหุ้นเหล่านี้นะครับ <c oughs> เขาขยายกิจาการ <c oughs> เขาจ้างคน <c oughs> เขาเพิ่มโรงงานมันก็นำพามาซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการอีกมากมายที่เกี่ยวข้อง ภาษีบนรายได้บนกําไรเขาส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่มทางอ้อมให้กับทางเศรษฐกิจอีกเพียบเลยนะครับและเราจะเห็นว่าปี2564เกิดการจ้างงานของพนักงานในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเกือบ2ล้านคนนะครับและมีภาษีเงินได้บุคคลที่เป็นพนักงานที่เกิดขึ้นจากการทํางานให้กับบริษัทกลุ่มนี้เนี่ยแปดหมื่นล้านบาทไม่น้อยครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ส่วนที่สําคัญก็คือเงินได้หักหน้าที่จ่ายเราก็จะเห็นนะครับว่าเงินได้หักหน้าที่จ่ายมันก็อยู่ในตัวเลขที่ค่อนข้างสวยทีเดียวเฉลี่ยต่อปี20,000กว่าล้านบาทและ10ปีรวมๆแล้วเป็นเท่าไหร่รวบยอดออกมาเกือบ2 5 0 0 0 0ล้านบาทนี่คือส่วนที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ทําให้เห็นภาพสะท้อนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังนั้นวันนี้ข้อมูลที่รายการเศรษฐกิจอินไซต์รวบยอดทั้งหมดและอยากจะนามา เล่าให้ฟังนะครับว่าแม้ว่าคนที่อยู่ในตลาดหุ้นเขาตัวใหญ่เขากําลังเยอะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับแต่สิ่งที่เขาทําก็คือภาษีเขาจ่ายเยอะด้วยเช่นเดียวกันนําไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการต่างๆของภาครัฐและทําให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวด้วยดังนั้นต้องจับมือทั้งคนตัวใหญ่คนตัวเล็กในตลาดนอกตลาดก้าวหน้าไปด้วยกันครับ การที่ผ่านมาก็มีหลากหลายหน่วยงานนะคะรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ฟูมฟักผู้ประกอบการนะคะให้สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดในการเข้าไปเทรดหรือเปิดให้คนมาซื้อ IPO ได้เหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CN n ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ